ทันเรียกเพราะเป็นคุณเป็นกุศลถ้ากายมีสติสำรวมระวังเสมอตลอดไปย่อมได้บุญสายบุญหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราตลอดเวลาเราก็เต็มไปด้วยบุญบารมีกุศลญาณราศีที่ได้ขึ้นจากสัมมาปฏิบัติที่เราได้ทุกข์ขัดและอบรมเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั่งสำรวมด้วยความสงบเรียบร้อยอย่าปล่อยจิตใจของเราให้ไปไกลหรือออกไปห่างจากตัวของเราเท่ากับเรารักษาสมบัติของเราไว้เพราะจิตใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าสมบัติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญสมบัติอันนี้คือจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าใจมนุษย์สมบัติเราได้เป็นมนุษย์เรียกว่าสมบัติของมนุษย์เป็นสมบัติที่สูงสามารถจะทะนุบำรุงส่งเสริมให้ได้ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปตั้งใจภาวนาเริ่มภาวนาได้ละสำหรับบุคคลผู้เคยปฏิบัติมาแล้วได้รับความสงบได้รับความสุขได้เข้าสมาธิมีจิตใจผ่องใสด้วยการภาวนาอย่างไรเราก็ภาวนาตามที่เราได้ปฏิบัติมาเพราะว่าความต้องการในการภาวนาก็คือให้จิตใจของเราสงบจิตใจมีความสุขเพราะฉะนั้นใครก็ตามเคยปฏิบัติได้ความสงบได้ความสุขด้วยการภาวนาอย่างไรอุบายอย่างไรเราก็ระลึกตรวจตรองแล้วทำตามลำดับเข้าตามลำดับไม่ต้องเปลี่ยนสำหรับบุคคลที่ยังเพิ่งปฏิบัติใหม่ให้ตั้งใจเอาอุชุงกายยังคือตั้งกายให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายดูกายของเราให้ตรงจะเรียกว่าสำรวมกายเมื่อกายของเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็ชื่อกายของเราไม่มีภัยไม่มีอันตรายอยู่ในชุมนุมที่ไม่มีภัยอันตรายเราไม่ต้องระวังไม่ต้องกังวลในเรื่องภัยอันตรายเราเชื่ออนุภาพคุณประพุทธประธรรมประสงค์คุณงามความดีที่มาอยู่ประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องกังวลที่นี่สำรวมใจเพื่อได้รักษาใจแต่อย่างเดียวใจคือความคิดอารมณ์นึกอารมณ์เสวยอารมณ์รู้อารมณ์พูดง่ายๆก็คือผู้คิดผู้นึกผู้รู้นี่เองใจที่เรารู้อะไรต่างๆคิดอะไรหรือเรียกว่าใจดีบ้างใจไม่ดีบ้างความดีหรือไม่ดีที่เรารู้สึกเหล่านั้นล้วนจะเป็นเรียกว่าใจ
เราใช้สติความระลึกใจที่นี่ เราไม่ระลึกเรื่องอื่นเรากลับมาระลึกใจของเราเพื่อจะได้รู้ว่าใจของเรามีความสุขหรือความทุกข์ใจสบายหรือไม่สบายเราก็จะได้แต่งใจของเราให้ดีในขณะนี้ดูใจของเราเนี่ยถ้าใจยังไม่สงบยังไม่สบายก็ระลึกพุทโธเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความสุขมีความสบายมีความผ่องใสพระองค์ไม่มีเครื่องมัวหมองในจิตในใจพระองค์นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขแม้แดดจะร้อนฝนจะตกลมจะกระโชกแรงอย่างไรกระทบกระเทือนอย่างไรจิตใจของพระองค์ไม่มัวหมองแม้แต่พระองค์นั่งนานนานไม่ลุกไปไหนเข้าฌานสมาธิสมาบัติใจพระองค์ก็มีความสุขนั่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่ลุกไปไหนก็มีความสุขนี่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเอาอนุภาพของพระองค์นี่มาสร้างในใจให้ใจของเรานั่นได้รับความคุ้มครองจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ไม่มีภัยเกิดขึ้นจะได้ความสงบได้ความเย็นได้ความผ่องใสสะอาดแต่ขอให้เราระลึกพุทโธอย่างเดียวอย่าระลึกเรื่องไม่ดีอย่าเอานำเรื่องไม่ดีเป็นอดีตที่เคยมีมาแล้วมาคิดมานึกหรือเรื่องทางอื่นมาเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราให้เอาแต่พุทโธอย่างเดียวหลับปากหลับตาหลับตาแล้วหูได้ยินเสียงอะไรก็ผ่านไปเราไม่สนใจจมูกได้กลิ่นอะไรก็ไม่ต้องให้มันผ่านไปลิ้นรสต่างๆแต่อดีตที่เคยนี่แหละมันจูงขึ้นมาก็ผ่านไปถึงกายได้สัมผัสอย่างไรเกิดขึ้นทางกายเราก็เฉยให้ผ่านไปจิตใจมันไหลเหลือแต่พุทโธหรือถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธทำไปทำไปมันง่วงมันอยากหลับเราก็ระลึกขึ้นมาพุทโธนั้นไม่ใช่หลับแปลว่าผู้ตื่นถ้าตื่นถ้ามันหลับมันง่วงไม่อยากภาวนาไม่ใช่พุทโธแล้วเป็นมารแล้วมารเข้ามาแทรกเราไม่เอาเราต้องทำจิตใจของเราให้เบิกบานพุทโธแปลว่าเบิกบานพุทโธมีความเพียรพยายามเรียกว่าวิริยะบารมีสัมมาวายามะเพียรในทางที่ชอบคือภาวนาให้พยายามระลึกรู้ตัวขึ้นมาทำใจของเราให้ผ่องใสขึ้นมาเหมือนกับเรานั่งกลางวันทำใจให้สว่างพุทโธพุทโธให้สว่างอย่าให้มันหลับการหลับไม่ใช่สมาธิเพราะไม่มีสติมันหลงมันลืมอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ความไม่รู้ตัวไม่ใช่สมาธิสมาธินั่นภาวนามีความรู้ตัวไปด้วยเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวว่าในปัจจุบันเวลานี้เรากำลังพุทโธพุทโธก็รู้ว่าพุทโธกำกับเป็นฐานรู้กำกับอยู่ให้มั่นคงไม่ให้เผลอถ้าหากว่าไม่สบายเรากำหนดลมหายใจด้วยหายใจเข้าก็แต่งให้สบายคนเราถ้ามีลมหายใจเข้าออกไม่ขัดข้องก็ถือว่าโชคดีแล้วเราหาความสุขได้ในลมหายใจเข้าก็มีความสุขลมหายใจออกก็มีความสุขส่วนอื่นมันทุกข์เล็กๆน้อยๆไม่สำคัญเรามีลมหายใจแล้วก็ลมหายใจเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทพุทโทพ
พุทโธการภาวนาพุทโธนั่นเป็นพุทธเจ้าพระองค์เป็นสรณะที่พึ่งของเราเราได้เข้าสู่สำนักของพระองค์โดยในนามพุทโธพระองค์ย่อมรักษาเราเราทำความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจภาวนาจิตๆอย่าสักว่าภาวนาทำใจให้สบายนั่งให้สบายกับกายแล้วให้กับมือพุทโธพุทโธเมื่อจิตของเราขาดจากอารมณ์ภายนอกเข้าสู่ความสงบเหมือนกับเริ่มไปจะหลับแต่ไม่หลงสมาธิคือหลับไม่หลงไม่หลงตัวของเราเองอย่างรู้ตัวอยู่รู้ว่าตัวสงบรู้ว่าตัวภาวนาอยู่ความรู้ไม่ขาดแม้แต่จิตสงบละเอียดไปเท่าไหร่ก็ยังมีความรู้ตัวตามอยู่นั้นนี่เวลาจิตสงบตั้งมั่นเข้าที่เรียกว่าเข้าภวังค์คือจิตเดิมแล้วจิตเรียกจิตไม่เข้าภวังค์ขึ้นสู่วิถีนั้นเหมือนกับน้ำที่มีคลื่นจิตที่เป็นสมาธิเข้าภวังค์นั้นเหมือนกับน้ำที่ไม่มีลมกระทบที่สงบนิ่งน้ำที่นิ่งนั้นใสสะอาดถึงจะมีตะกอนก็ตกนอนอยู่ไม่ก่อกวนให้มัวหมองย่อมสะอาดถึงแม้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่ก็ตามถ้าจิตสงบแล้วใจก็ย่อมสะอาดได้กิเลสมันนอนเนื่องอยู่ไม่ทำจิตใจให้ขุ่นมัวน้ำที่ใสสะอาดที่ไม่มีคลื่นเราสามารถจะส่องเห็นอะไรที่อยู่ในนั้นได้ชัดแม้แต่เงาหน้าของเราก็สามารถที่จะมองเห็นแต่ถ้ามีคลื่นแม้นิดเดียวสิ่งที่เราเห็นหายไปหมดเคลื่อนไปหมดเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องพยายามทำจิตของเราให้นิ่งเหมือนกับน้ำที่ไม่มีคลื่นเรียกว่าจิตเข้าสมาธิถึงแม้เราระลึกพุทโธก็ตามก็เป็นเครื่องเตือนในเบื้องต้นแต่จิตเข้าสู่ละเอียดแล้วพุทโธเราก็ไม่ต้องระลึกเพราะมันไม่ถูกที่เราเลือกพุทโธก็ถูกเพื่อถูกไว้ไม่ให้มันไปที่อื่นมันถูกไปเรื่องอื่นแต่ถ้าหากว่าจิตเข้ารวมตั้งมั่นแน่นแน่มันไม่ไปไหนแล้วพุทโธเราไม่บริกรรมก็ได้เราเพียงแต่กำหนดรู้อยู่เสมอความสุขความวิเวกอะไรมันปรากฏขึ้นในขณะนั้นเราก็อยู่ด้วยความสุขที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นตามสมควรแก่กำลังของสมาธิเราพยายามประคับประคองรักษาให้สงบได้นานๆยิ่งละเอียดไปยิ่งมั่นคงความสุขก็ละเอียดสมาธิก็ยิ่งแน่นหนาขึ้นมาไปตามระดับแม้แต่จิตอารมณ์หยาบที่ยังเหลืออยู่ก็ค่อยละละเอียดไปตามระดับในเบื้องต้นยังไม่ละเอียดก็ยังมีสึกตรองอยู่ในจิตในใจระวังรักษาอยู่พอละเอียดยิ่งกว่านั้นแล้วการสึกตรองก็ค่อยจืดจางไปหายไปเหลือแต่ปีกตีเหลือแต่ความสุขเหลือแต่อารมณ์อันเดียวขั้นจิตละเอียดไม่ถอนยังละเอียดอยู่ต่อไปอีกแม้แต่ปีติเขาจางหายไปสุขก็ค่อยจางไปตามระดับเหลือละเอียดจิตเฉยกับอารมณ์อันเดียวแน่แน่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์
ไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆแต่จิตสุขยังจิตอยากเพราะมันยินดีในความสุขมันยังไม่เฉยยังยึดสุขอยู่ยังมีอุปทานมันเห็นสุขนี้ไม่ควรยึดถือเพราะยังเป็นสังขารมันไม่เที่ยงเมื่อเราไปยินดีแล้วมันปล่อยวางอันนั้นได้เอกละเอียดไปจนจิตเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์มีแต่ความสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์เป็นจิตที่พระอริยะเจ้าท่านแสดงเสริมว่าถูกเข้าถึงขั้นนี้มีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสดีนักจิตแก่กล้าสมควรแก่เราการงานในทางรู้ธรรมเห็นธรรมในอริยสัจธรรมทั้งหลายเราจะยกมาส่องพิจารณาขันห้าโดยสลายรักว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีก็ย่อมสามารถที่จะแทงตลอดเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงเพราะไม่มีสิ่งใดปกปิดถ้ามองดูกายแล้วก็เห็นชัดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมองดูโดยลักษณะว่าไม่เที่ยงมันก็เห็นไม่เที่ยงจริงๆเพราะนี่เป็นความจริงมันมีอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนมันยังมีอวิชชาปกปิดอยู่ต่อเมื่อจิตใสสะอาดผ่องใสแล้วก็สามารถจะแทงทะลุสิ่งที่ปกปิดนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงทำให้จิตใจของเราได้รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ได้เห็นธรรมที่ยังไม่เคยเห็นเป็นที่อัศจรรย์เกิดศรัทธาเชื่อมั่นการปฏิบัติของเราไม่ไร้ผลย่อมได้ประโยชน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมจริงๆนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้พ้นจากทุกข์ภัยจริงๆเพราะสิ่งเหล่านี้เอาจิตใจของเราที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นพยานหลักฐานไม่ต้องถามใครเหมือนกับเราเห็นขนมเมื่อเราเย็บขนมนั่นใส่ลิ้นแล้วเราก็ทราบชัดไม่ต้องถามใครว่าอร่อยหรือไม่อร่อยรสอย่างไรไม่ต้องถามใครแต่เมื่อยังไม่ถึงลิ้นเราไม่รู้จักถึงแม้เขาบอกก็ยังไม่แจ้งเพียงแต่รับทราบว่าอย่างนั้นอย่างนั้นว่าหวานว่าหอมว่ามันอย่างไรก็เพียงแต่รับทราบเท่านั้นเองยังไม่รู้แจ้งต่อเมื่อได้ถึงลิ้นเมื่อไหร่แล้วความรู้แจ้งความสงสัยในจิตในใจก็หายไปความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นไม่สงสัยไม่ถามใครอีกแล้วเพราะประจักษ์ในจิตใจของในวิญญาณของเราเองฉันใดผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิแน่วแน่เราก็สิ้นสงสัยตามขั้นตอนเราได้ถึงความสงบก็สิ้นสงสัยรู้ประจักษ์ในเรื่องความสงบสิ้นสงสัยในเรื่องความสงบหรือไม่สงบเรื่องความสุขทุกข์เวลาจิตสงบเป็นอย่างไรเวลาเราสงบเต็มที่เจริญวิปัสสนาปัญญาพิจารณาขันธ์ห้าและจิตใจของเราเบิกบานผ่องใสมีความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายทำให้เราปล่อยวางภาระต่างๆได้เด็ดขาดได้ความสุขได้ความอิ่มใจอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เราเคยหลงยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดก็มีความเห็นถูกต้องตามธรรม
การละการถอนก็ละถอนไปตามลำดับตามปัญญาที่เรารู้เราเห็นปล่อยวางไปตามลำดับลำดับเพราะเราไม่สงสัยแล้วเราสิ้นละตัดขาดได้จากกิเลสอาสวะทั้งหลายตามสติกำลังปัญญาที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาของผู้ปฏิบัติขอให้เราทั้งหลายจะเพียรพยายามตั้งใจในธรรมวินัยนี้ประพฤติปฏิบัติได้ถ้าเพียรพยายามไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยคำว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์แสดงไว้ดีแล้วชอบแล้วคำว่าดีแล้วชอบแล้วเพราะสามารถธรรมของพระองค์นั้นสามารถที่จะคนธรรมดาเราปฏิบัติได้เข้าใจได้รู้ได้เห็นผลประจักษ์เชื่อมั่นแจ้งชัดในจิตใจของเราไม่ใครหลอกไม่ได้เพราะประจักษ์ในตัวของเราเองเป็นหลักแห่งความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่หลอกลวงกันเป็นเรื่องที่ประจักษ์เป็นเรื่องที่จริงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มั่นคงเราเชื่อมั่นได้ยอมสละสิ่งอื่นได้แล้วมาพึ่งยึดมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่มีสงสัยไม่ผิดหวังขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติในเบื้องต้นให้จิตสงบเพียงแต่ละไม่เอาอะไรทั้งนั้นเพียงอะไรเกิดขึ้นดูขึ้นมาแต่ละปล่อยวางเราเอาแต่พุทโธอย่างเดียวอยากรู้อยากเห็นตามที่ท่านกล่าวไว้อย่างไรจะยินอย่างไรก็เอาสัญญาไปหมายเมื่อไม่เห็นเราก็เกิดความน้อยใจไม่สมหวังก็เลยจิตใจก็ไม่มั่นคงไม่มีความเพียรพยายามหมดกำลังเราต้องให้กำลังจิตใจว่าเมื่อเราปฏิบัติถึงแม้ว่ายังไม่สงบก็ยังเป็นภาวนาใหม่กุศลยังเราได้บำเพ็ญกุศลสร้างบารมีบารมีอะไรบ้างถ้าเราสอดส่องดูแล้วที่เรานั่งอดทนก็เป็นขันติบารมีทุกเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่นี่เราอดทนพยายามเรามีความเพียรระลึกอยู่เสมอก็เป็นวิริยะบารมีเราปฏิบัติจริงๆก็เป็นสัจจะบารมีเราปฏิบัติตั้งมั่นในพุทโธก็เป็นอธิษฐานบารมีนี่ขันติปรมีวิริยะปรมีสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีมาสำรวมกายสำรวมวาจาอยู่นี่มีสติฉันสำรวมก็ชื่อว่าศีลปรมีเราเสียสละเคยเที่ยวเคยสนุกเพลิดเพลินเคยนี่เราก็เสียสละจาคะดานะปรมีคือเสียสละให้ทานในร่ำเวลาที่เราหาเงินหาทองเวลานี้เราก็เสียสละมาปฏิบัติลงทุนปฏิบัติเสียสละเรียกว่าเนกขัมมะแล้วก็ออกจากบ้านจากช่องจากการทำการงานชั่วคราวมาประพฤติแสวงหาอริยทรัพย์คือสติปัญญาเพราะฉะนั้นเชื่อเรามาสั่งสมอบรมจิตยังไม่สงบก็ยังเป็นปรมีให้อินทรีย์ของเราแก่กล้าจิตใจของเราก็ได้สะสมบุญกุศลหลายหนหลายครั้งหลายคราวก็เป็นกองใหญ่มีกำลังใหญ่สามารถกำจัดภัยคือกิเลสทั้งหลายที่มาก่อกวนจิตใจทำให้เราได้ความสุขความสงบสักวันใดวันหนึ่งเมื่อเราเพ
พียรพยายามไม่ลดละย่อมสำเร็จได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สำเร็จด้วยความเพียรไม่ใช่ได้มาจากไม่มีความเพียรพระอริยสาวกทั้งหลายก็ได้จากความเพียรความพยายามความอดทนก็ได้สำเร็จเราทั้งหลายที่ยังไม่เป็นสำเร็จเพราะความเพียรของเราน้อยปรมีของเรายังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อปรมีของเราเพียรพยายามไม่สมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วเราก็จะต้องได้รับผลคือความสุขหรือบรรลุมรรคผลเช่นเดียวกันเหมือนกับผู้ที่มีความเพียรมาแล้วอริยสาวกองค์อื่นๆเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพึงเข้าใจให้ถูกต้องและเพียรพยายามทำไปแล้วก็ค่อยฉลาดค่อยรู้ค่อยเข้าใจได้ความสงบได้อินทรีย์แก่กล้าตามระดับเอาจากนี้ไปจะมาจะไม่บรรยายเมื่อพูดไปแล้วก็ได้ยินแต่เสียงให้เราดูใจแล้วก็ใช้อุบายอบรมจิตใจของเราเองดังแสดงมาให้ควบคุมไปจนกว่าจิตใจจะสงบเป็นสมาธิได้ความในสุขเบิกบานในจิตในใจให้สมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน